ากล้องใน TikTok มันดูมีความเป็นแบบเนียนๆหน่อยกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะทุกคนอยู่บนรถตอนนี้เอาแอปดูในที่ทำงานเหรอฮะวันนี้ไม่ธรรมดาวันอังคารคนทำงานกันอยู่ตอนนี้เราก็กำลังจะไปเรียนร้องเพลงเหมือนกันครับไปเรียนร้องเพลงครับไปเรียนร้องเพลงแถวในเมืองเพิ่งกินข้าวเสร็จครับอันนี้คือออกจากบ้านมาแล้วก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวบ้านนี่แหละแล้วก็เพิ่งกินเสร็จนะครับกำลังออกจากแถวร้านก๋วยเตี๋ยวไปเรียนร้องเพลงข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยใน TikTok อะเลยดูไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะนี่ไงเดี๋ยววันที่27ก็ไปเจอกันได้ครับไปฟังผมร้องเพลงไม่เคยเจอฟุกเลยอะครับอ๋อต้องหาโอกาสมาเจอกันทักทายครับทุกคน Hello everyone Hi from Mexico Hi from Indonesia ตอนนี้เรียนภาษาจีนเป็นยังไงบ้างล่ะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับแบบเริ่มเรียนใหม่เพราะว่าที่ฟุ้งเคยเรียนล่าสุดก็น่าจะแบบหลายปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรียนแค่พื้นฐานแล้วตอนนี้ก็คือมาเรียนใหม่เรียนรอบนี้ก็คือเหมือนกับแบบเรียนเป็นคำเรียนสิ่งที่มันได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เรียนแบบลงขั้นแบบแกรมมาหรืออะไรแบบปูพื้นฐานเข้มข้นแบบเหมือนนักเรียนตามโรงเรียนทั่วไปขนาดนั้นแต่เราก็จะเรียนในสิ่งที่มันแบบคิดว่าน่าจะได้ใช้ในสายงานเราใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวจีนหรือเราสื่อสารง่ายๆพื้นฐานกับคนจีนอะไรเงี้ยก็จะน่าจะแบบได้ก็สนุกดีครับก็ยากหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันแกรมมามันก็คล้ายๆกับไทยมันก็แบบพอจำได้อยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่ยากสุดน่าจะเป็นแบบการจำคำแหละอะไรเงี้ย What color of your hair? I think my hair color is blonde. It's blonde. ดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับทุกคนไปที่ไหนไปแถวไม่เมืองเลยครับแถวมูลวังแดงผมที่ย้อมรอบนี้ก็คืออยากจะลองแบบย้อมสีที่มันที่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกที่ผ่านมาเราทำสีเทามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเทาเราเคยทำมาแล้วอ่ะก็เลยอยากลองหาสีอะไรที่มันแบบไม่เคยทำมาก่อนเลยไปเห็นเลฟในร้านเขาอะไรเงี้ยครับมันมีสีบลอนด์พอดีซึ่งก็เลยแบบขอบอกช่างว่าแบบทำสีบลอนด์มันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะแบบพังไหมเพราะว่ารอบก่อนเราก็กัดหลายรอบแล้วก็ผมก่อนที่เราจะมาทำบลอนด์เนี่ยมันก็แบบเข้มมากๆก็เลยต้องแบบไปย้อมต้องไปกัดเพิ่มอีกอะไรเงี้ยสรุปช่างก็บอกว่าพอไปได้อยู่อะไรอย่างงี้สรุปก็ได้สีบลอนด์มาแต่ว่าเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวแล้วสักพักมันก็น่าจะหลุดแล้วอ่ะก็ต้องอาจจะต้องไปเติมสีเพิ่มแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเติมเป็นสีอะไรดีใครขับรถให้พี่โน้ตค่ะพี่โน้ตขับรถให้อุ๊ยทำไมมันมีคือเวลาอันนี้คืออะไรอ่ะคือเวลามีใครส่งอะไรมามันก็จะใส่หมวกใส่อะไรอย่างงี้ให้เราตลกเอาจริงนะเคยดูแต่คนเขาไลฟ์ TikTok ไงปกติก็จะดูแต่แบบเขาแคสเกมหรือเขาแบบไลฟ์แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยไม่ได้มานั่งดูไลฟ์ใน TikTok ที่เป็นแบบคนไลฟ์แบบเหมือนที่เรามานั่งพูดอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ดูก็เลยจะไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่คือทุกอย่างตรงนี้คือทั้งหน้ามันก็จะมีแบบอะไรไม่รู้อะเต็มไปหมดเราก็แบบพยายามทำความเข้าใจกับมันก่อนนะทำไมติ๊ก
สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะ We should come to Latin America. Oh, I would love to. I would love to go to Latin America. Do more TikTok live. Yeah, I will try. This is my first time. Hello from Philippines. Hi. TikToker คนใหม่เดี๋ยวต้องหาคอนเทนต์ก่อนมาไลฟ์Come to Costa Rica. Oh, Costa Rica. Costa Rica. Latin America. Hi, Philippines. How are you? มาไลฟ์บ่อยๆได้เลยครับจะพยายามจะมาไลฟ์บ่อยๆมาไลฟ์บ่อยๆใช่ช่วงนี้แหละต้องมาลองเองเข้าใจต้องเข้าเราทำไม่เป็นไงเออปกติเราทำไม่เป็นแล้วเราก็ไม่รู้จะแบบเออมาไลฟ์แบบทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเออพอแบบมาไลฟ์ทุกคนจะเบื่อด้วยเดี๋ยวเราต้องไปหาคอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวไปหาคอนเทนต์นะเราไลฟ์ทุกคนบ่อยๆเออหาคอนเทนต์มันต้องบ่อยๆวันนี้พงมาไลฟ์ด้วยอ่ะขอบคุณนะครับไม่เคยเบื่อเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามจริงเราอยากมาไลฟ์แกะกล่องอะไรนะกล่องจุ่มเนี่ยนะเออเพราะว่าที่ซื้อมาจากที่แบบที่จีนรอบก่อนก็ยังแกะไม่หมดจริงเหรอใช่ครับเหลืออยู่2กล่องเหลืออยู่2กล่องที่ยังไม่ได้แกะของพี่ยูแกะยังพี่ยูน่าจะแกะของพี่ยูแกะแล้วครับของพี่ยูแกะแล้วแต่ว่าเหลืออีก2กล่องที่ซื้อมาเองยังไม่ได้แกะฉันเป็นแฟนประเทศจีนนะโอ้เป็นคนจีนที่ฟิล์มภาษาไทยเก่งมากครับไลฟ์พาตะวันไปวิ่งตะวันเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะวิ่งไม่ค่อยไหวแล้วแหละขาคือไม่ค่อยดีแล้วไฮฟอร์มาเชนตินาไฮนั่งไลฟ์เฉยๆก็ดูแต่เข้าใจวันนี้ทุกคนทำงานกันอยู่แล้วมันเป็นช่วงเวลาทำงานทุกคนต้องแอบดูใช่ไหมตอนนี้เหลือจุ่มตอนนี้เหลือจุ่มของลาบูบูมั้งครับลาบูบูที่เป็นฟิกเกอร์ที่ไม่ได้แกะตอนซื้อมาเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบซื้อมาแต่ว่าซื้อมาหลายกล่องมากอะที่มันหลายตัวแกะไปหลายตัวแล้วแหละแต่ก็เลยอีก2กล่องที่ยังไม่ได้แกะทำไมรู้สึกว่าไลฟ์ใน TikTok คือมันเหมือนว่ามันมีใส่ฟิลเตอร์หรือว่ามันเหมือนแบบมีใส่ AI ในหน้าอะไรเงี้ยแต่ผมพยายามที่จะเอามันออกนะแต่ว่าเอาออกตรงไหนไม่รู้อะมันดูลอยๆเออมันดูลอยๆมันดูหน้าเนียนแบบ เป็นผิดปกติอะครับ เลยไม่ค่อยคุ้นนะเดี๋ยวต้องหามันนะเมื่อกี้แบบกดก่อนแปลว่าต่อให้ไม่เปิดอะไรมันก็จะแบบหน้าดีอย่างเงี้ยเลยใช่ครับมันจะมีแบบบีบหน้าบีบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่น่านะคนชอบไลฟ์ติ๊กต็อกใช่ติ๊กต็อกมันเหมือนไม่บังคับฟิลเตอร์มั้งฟิลเตอร์ก็มีแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยแต่แค่ไม่ชินว่าแบบกล้องแปลว่ามันปรับตั้งแต่กล้องของแอปเลยเหรอมันน่าจะบีบใช่เหมือนเป็นแบบแอปประชุมไปไม่เปิดเสียง ฟังไม่น่าจะได้ไม่น่าจะฟังได้นะเนี่ย New hair yeahกับไม่แฮกครับ new hair color มันเริ่มเห็นคนดำๆตรงผมแล้วอะขนาดย้อมไปแบบไม่เท่าไหร่ก็แบบคือฟูเป็นคนผมไวยาวไวมากคนเริ่มจะมาแล้วไม่ย้อมคนคิวได้หรอโอ้โหพักก่อนคนคิวอันนี้สีนี้มันเป็นสีบอลนะครับตอนแรกที่ทำแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยอีกไม่น่าจะคิดว่าสักเดือนหน้าก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นอ่ะคิดว่าน่าจะไปลงสีเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะลงสีอะไร
Mexico love you oh thank youพอสีสว่างเราก็รู้สึกว่าแบบสีสว่างมันก็ทำให้หน้าเราสว่างนะแต่สีเข้มก็ดีจริงๆก็ชอบหมดแหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่แบบอารมณ์ช่วงนั้นว่าอยากทำสีอะไรอะไรเงี้ย แล้วเราเป็นคนที่แบบตัดผมบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กังวลว่าแบบผมจะเสียเพราะว่าผมยาวไวเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเล็มปลายออกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเดือนหนึ่งตัดครั้งหนึ่งอยู่แล้วอะอย่างตอนแรกหน้าม้าก็แบบยาวจะทิ่มตานี่ก็ตอนที่ไปยอมผมก็ให้เขาเล็มไปนิดนึงเพราะตอนแรกมันแบบจะทิ่มตาแล้วนี่ก็เหมือนกับจะกลับมาทิ่มตาอีกแล้วเนี่ยSee you in Tokyo yeah next month see you in Tokyo you look so good thank you I think it's because the AIถึงทุกคนเหมือนกันนะครับกำลังจะไปเรียนร้องเพลงครับใช่ครับเดี๋ยววันที่27นี้ครับไปขึ้นคอนพี่บอยด้วยแต่กับเจอกันวันที่27นะสำหรับคนที่มีบัตรแล้วไปดูกันว่าจะโชว์ร้องเพลงอะไรมีฟุตตรงไหนค่ำๆแม่ติดทำงานโอเครอบหน้อ๋อวันนี้หวยออกด้วยนี่ใช่ไหมวันที่16ป่ะครับสวัสดีครับขอเรียกหน่อยไม่ทันแล้วมั้งไม่น่าจะทันแล้วแหละไป2เจ้ามือไม่สลับแล้วไม่ใช่เจ้ามือหวยไม่มีแล้วถ้าเจอประเด็นคือใบหวยแล้วจะโดนติ๊กต็อกแบนหรือเปล่าใช่เรากลัวมากเลยฟุกก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้จะซื้อเลขอะไรดีอ่ะเอาเลขที่ทุกคนเห็นแล้วแบบมันโดนตาโดนใจชูนิ้วเหรอ แต่คิดว่าเลขแต่คิดนะในใจนะอ่ะคิดว่าน่าจะมีอันนี้ทุกคนไม่ค่อยรู้เลยอ่ะว่าเขาห้ามอะไรบ้างซื้อครับเมื่อวันไปทำบุญก็แอบซื้อมาซื้อลอตเตอรี่อีกสักตัวอะไรดีอ่ะคิดยากจังอายุฟุกเหรออายุฟุกออกไปแล้วปะงวดที่แล้วไม่รู้ว่าออกอะไรขายบ้านขายรถซื้อนะถ้ามันไม่ถูกเดี๋ยวมันไม่มีให้ขายแล้วคนไหนขายเอาแล้วพี่ละ89เหรอโอ้ยกำลังวนดูตลก6ฉากเลยขอบคุณครับนานมากโอ้สมัยนานมากแล้วอะหลายปีมากขอบคุณมากเลยนะฮะมาแน่ๆพอซื้อแล้วคือซื้อไว้ก่อนแล้วงี้ใช่ไหมอ
ถวายน้ำแดงเลยเอาให้มันถูกก่อนเอาให้มันถูกก่อนรอดูเลยนี่เดี๋ยวฟุ๊กเรียนร้องเพลง3โมงถึง4โมงก็น่าจะพอดีเรียนเสร็จก็คือหวยออกละวันนี้ฟุ๊กก็ซื้อมา2ใบ2ใบ2ตัวเลขอะไรอย่างงี้ดูดิว่าใครจะถูกแต่เลขที่ฟุ๊กซื้อนี่คือฟุ๊กไม่ได้ใบทุกคนนะฟุ๊กใบไปเรื่อยบอกไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อนถ้าจะถูกจะถวายทุเรียนสาธุขอให้ถูกกันนะฮะขอให้ทุกคนรวยแต่วันนี้ข้างนอกคือแบบฟ้ามืดมากไม่รู้ที่ไหนฝนตกแล้วบ้างหรือเปล่าฝนตกกันไหมฮะวันนี้ที่ทำงานอุ้ยบินมีด้วยนี่ดูสียังไม่ตกเลยครับ ตกหรอที่ไหนตกครับเนี่ยแต่ที่แถวนี้มันมืดมาแล้วนะแต่คิดว่าตอนเย็นอาจจะตกใช่หน้าห่มตอนเย็นอยู่อากาศสบายใช่ครับแต่ว่าฝนตกก็ไม่สบายนะรถติดสิงห์บุรีอะฮะสิงห์บุรีโตฟิลเตอร์มันจะน่าเนียนนะครับคุณผู้ชมว่ามีแก้มแดงขนาดนั้นเลยเหรอนี่นะของขวัญหรือเปล่าอ๋อเหรอขอบคุณนะฮะแปลว่าใครใส่ฟิลเตอร์อะไรให้เราก็ได้เหรอภาพมันก็จะตลกในทุกอย่างจริงเหรอไม่เคยไลฟ์ติ๊กต็อกเหมือนกันเลยอ่ะมีผลงานอะไรตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ก็วันที่27นี้ครับก็มาเจอกันได้ที่งานคอนเสิร์ตพี่บอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าที่เขาประกาศอย่างไรพี่เขาประกาศแล้วนี่ใช่ไหมครับอันไหนของญี่ปุ่นใช่ประกาศแล้วใช่ไหมครับใช่ประกาศแล้วก็มาเจอกันได้ที่งานอะไรนะโตเกียวโตไทยโตไทยเอ็กซ์โปโตเกียวอะไรสักอย่างนะฮะไทยเอ็กซ์โปโตเกียวใช่ไทยเอ็กซ์โปโตเกียว2024มาเจอกันได้นะครับที่โตเกียวไม่รู้ว่าช่วงนี้ตั๋วแพงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะตั๋วถูกอยู่นะเพราะมันยังไม่ใช่เป็นไฮซีซั่นของเขาอะแต่น่าจะร้อนนะเหมือนเขาบอกอาจจะร้อนอาจจะร้อนนิดนึงใครว่างก็ไปเจอกันได้นะฮะทุกคนมากนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของขวัญเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องยังไม่ค่อยรู้เรื่องขอโทษด้วยนะฮะแต่ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้นะฮะปกติ IG มันไม่มีอะไรให้เล่นอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเดี๋ยวจะต้องไปสิงอยู่ใน TikTok เยอะขึ้นละปกติก็ดูแต่คลิปเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์อันบ็อกได้เลยครับเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์อันบ็อกให้ดูน่าสนุกนะอันบ็อกจะได้ให้ทุกคนช่วยลุ้นอ๋อเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาไลฟ์ดีกว่าวันไหนว่างเด็กๆกลัวมันจะไม่อยู่แต่ว่าก็ได้อยู่แล้วจับมาบังคับอยู่ในห้องให้มันอยู่ในห้องเดียวกันให้หมดจริงพามาแนะนำตัวให้ครบเลยพี่ฟุ๊กจับโยนใส่ห้องเปียโนอ่ะพามาแนะนำให้ทุกคนรู้จักใช่ใช่ใช่พาน้องมาโชว์ดีกว่าเออเราไลฟ์เราแบบพาน้องมาโชว์ให้ครบเลยนะแมวถ่ายแมว4 4ทั้ง4ทั้งน้องทั้ง4เอามาให้ดูเลยดูจะได้รู้ว่าความให้อุ้มยากความเล่นยากความใดๆของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างอยากเจอเด็กๆไงโอ้ผมพาเด็กๆมาเจอดีกว่าแบบไลท์ค่ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยห้องเปียโนไงจับโยนห้องเปียโนแล้วก็ปิดประตูไม่ให้ออกรอเลยได้เลยครับแ
วันนี้ดีรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่เหมือนวันนั้นที่เรามาเลยว่าเขาปิดถนนใช่เขาปิดมีม็อบที่ฟุกคิ้วดำมาใช่ฟุกเป็นคนคิ้วดำคิ้วดำไม่พอละคิ้วหนาด้วยดูดิใช่อันนี้ไม่ได้เขียนคิ้วนะทุกคนคิ้วหนามากทุกคนชอบว่าเราเขียนคิ้วคือเราไม่ได้เขียนคิ้วจริงๆนะแต่อาจจะไม่ได้หนามากเท่าพีเตอร์เพนแต่นี้ก็หนาอยู่คิ้วเยอะคิ้วดกแล้วก็คิ้วดำคือทุกวันนี้เวลาแต่งหน้านี่ไม่เขียนคิ้วเลยอ่ะเอามัสคาร่าปัดๆแค่นั้นเลยอ่ะมัสคาร่าใสฟูคิ้วเข้มคิ้วหนาด้วยแต่ว่าจะไม่เข้มเท่าปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนเข้มมากสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะช่วงเวลานี้ทุกคนน่าจะทำงานกันอยู่สู้ๆตั้งใจทำงานกันนะครับผมใสมากเลยเนื้อไลฟ์ไหนนี่ไม่รู้ขึ้นโคนแล้วหรอคนเข้มๆหน่อยแล้วหรอเธอคิดว่าครับน่าจะใช่อยากเห็นพี่ฟุกซ้อมนึกเปียโนอีกครับตอนนี้ก็เรียนอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ว่าแบบพยายามแกะเพลงอยู่ซ้อมเพลงอยู่เดี๋ยวไว้ถ้าเล่นได้แบบคล่องทั้งเพลงแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมาขึ้นเพลงใหม่อยู่ใช่ไหมใช่ครับกำลังเรียนเพลงใหม่อยู่ไว้จะมาเล่นให้ทุกคนฟังอาจจะเป็นอัดคลิปอะไรเงี้ยมันดีแต่ว่าตอนนี้เพลงมันยาว5นาทีกว่าไม่มีมงคลพี่แว่นตลกดีนะเออไม่เคยเห็นนะปกติเขาไม่ได้ดูไฮไลท์ไงอ๋อเขามีเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยมีแก้มแดงด้วยอ่ะซีรีส์ฝากติดตามด้วยครับเร็วๆนี้อาจจะแบบปลายปีหรือปีหน้าดูไม่ค่อยเป็นแล้วก็มันมีอะไรเยอะเลยเนาะอยากให้ไปหาพี่สิงโตว่าเหมือนพี่สิงจะเกิดเร็วนี้นี่ใช่ไหมพี่สิงน่าจะเกิดช่วงนี้เหมือนจะใกล้วันเกิดพี่สิงอีกแล้วฉันเป็นคนจีนชอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับครับอะไรอ่ะภาษาคาราโอเกะเราอ่านไม่ออกนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะฟังเพลงเร็วกันไปหลายเพลงนะฮะให้มันคึกคักขึ้นมาคุณฟังตอนนี้เวลาที่เราจะมาลดบีทลงมานิดนึงแล้วพยายามเลือกหาคอมเมนต์อยู่นะปรับอารมณ์กันทันหรือเปล่านี่มีหนึ่งเพลงครับเป็นงานจากสควิสแอนด์มอลคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะฮะเข้ากับชีวิตฟ้าข้างนอกที่จะส่งตอนนี้ก็ดูเหมือนมืดๆนิดนึงครับเดี๋ยวต้องส่งฝนก็จะตกฝนตกรถก็ติดหน่อยนะครับพวกร่องเตรียมวางแผนการเดินทางหน่อยมีหลายๆที่เริ่มมืดแล้วนะครับมันรู้สึกผมอันนี้มันมาจากไหนมันคือส่วนไหนเนี่ย I used to playing badminton yeah I play once a weekเรียงลำดับความแสบหน่อยครับตอนนี้เหรอถ้าคนที่แสบสุดน่าจะเป็นฮาริน่าจะแสบสุดตอนแรกอ่ะคิดมาว่าโฮชิอ่ะน่าจะแสบสุดเพราะมันเป็นเด็กผู้ชายแล้วมันแบบแมวส้มอ่ะมันจะซนอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาๆตอนนี้กลายเป็นฮาริอ่ะแสบสุดแล้วก็โฮชิอ่ะตามมาโฮชิหลังๆมาคือแบบเป็นคนเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้จะไม่ค่อยซนอะไรอะไรเงี้ยแต่ขี้อ้อนกลางคืนก็จะชอบออนคอเคลียส่วนฮันน่ากับฮารุเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นพี่ใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยเล่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบเล่นเป็นบ้างบางจังหวะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าน้องๆ ส่วนตะวันเนี่ยก็จะชอบเห่าแมวตอนเช้าเนี่ยนะเห่าแมวแบบเห่ามันจะไล่อ่ะแต่ตอนกลางคืนที่นอนด้วยกันนะ หัวจุ่มกันอยู่ แต่ตอนเช้านี่คือชอบไล่แมวเป็นอะไรไม่รู้
ื่อไหร่จะโยนบูลลิ่งกับแฟนคลับเออจริงๆเนี่ยผมก็พยายามแบบอยากอยู่นะพยายามขายอยู่เออแบบอยากจัดแบบโยนโบกับทุกคนเพราะว่าเราเคยไปโยนโบที่ญี่ปุ่นมาแล้วมันสนุกแล้วมันเป็นแอคทิวิตี้ที่แฟนคลับก็ได้ทำด้วยแล้วเราก็ได้เล่นด้วยอะไรเงี้ยเออมันสนุกดีบอกพี่มอสเดี๋ยวเราบอกพี่มอสได้ขายพี่มอสพี่มอสอยู่ว่าแบบทำเราไปถึงว่าเราต้องจัดในกรุงเทพอะไรเงี้ยง่ายๆอะไรอย่างงี้โยนโบลลิ่งกันอะไรเงี้ยพี่กีบอกว่าอยู่รอดูคลิปเออคลิปเมื่อวานถ่ายมาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดเลยครับเป็นคลิปที่เมื่อวานไปถ่ายคลิปไปไหว้พระมากับพี่ยูโดแล้วก็ถ่ายคลิปมาอยู่ว่าจะตัดแต่ยังไม่ได้ตัดเลยจัดกีฬาสีกินวิบากเอากำลังกายดีกว่าเนาะน่าจะง่ายกว่าแรงมากกินวิบากกินวิบากเลยแม่นี่ใกล้ถึงที่เรียนแล้วไวมากครึ่งชั่วโมงกำลังกายไหมก็ออกบ้างครับแล้วตรงนี้มีเวลาว่างไปตีแบดอะไรอย่างนี้วันก่อนแล้วตอนแรกจะไปเล่นวอลเลย์ใช่พี่ตะแพนวันก่อนก็ชวนไปเล่นวอลเลย์อยู่เพราะเขามีแบบแกงเพื่อนอะไรอย่างนี้มีสนามไปเล่นอะไรอย่างนี้เพิ่งเจอพี่ฟุ๊กที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อจริงเหรอครับเมื่อกี้เจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอจริงเหรอขอบคุณครับไม่ทักปุ๊กล่ะอ้าวเหรอแบบพี่จะหมดแล้วแล้วพี่ไม่ชาร์จล่ะครับอุ้ยแรง พี่จะปล่อยให้แบตหมดไม่ได้นะพี่ต้องชาร์จก่อน เมื่อวันไปวัดก็เจอแฟนคลับอยู่เจอน้องๆเด็กๆใช่เมื่อวันไปวัดก็เจอคนรู้จักอยู่ขับรถไปด้วยเอากระวังอ่านอยู่เอเอาขับรถไปดูฟุกไปด้วยขอบคุณมากครับค่อยๆขับนะเราฟังเราก็ได้ไม่เราไม่ต้องดูเมื่อวันที่เราไปไหว้พระกันได้ถนนโล่งวันนี้ก็โล่งใช่ครับโล่งรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่วันติดตอนอากาศตรงรังกสันแหละที่เลยจับปลากันงานแสดงยังสปอยไม่ได้คือตอนนี้งานแสดงอ่ะคือเขายังไม่ได้เปิดโปรเจกต์เขาเหมือนแบบโปรเจกต์เขากำลังเริ่มกันอยู่ใช่คือมันคือเขามีโปรเจกต์ที่คุยกันอยู่เนี่ยก็เขากำลังแบบเหมือนกำลังเขียนบทกำลังเตรียมงานกันอยู่อะไรเงี้ยฮะคือช่วงนี้เหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยกล้าเปิดซีรีส์กันเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็อาจจะต้องแบบรอแบบผ่านช่วงนี้ไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแต่ละโปรเจกต์เขาก็จะเริ่มกันช่วงประมาณแบบปลายปีใช่ก็จะต้องรอนิดนึงเพราะมันเป็นทุกเรื่องเลยครับอาจจะต้องรอแวบหนึ่งถ้าจะแบบพักกว่าจะได้ดูนะเราคิดว่าไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้าได้เดี๋ยวไว้นัดเจอกันที่คาเฟ่วันไหนว่างๆตรงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้นะก็จะมีเมนูใหม่ที่จะมาของเดือนนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยใครว่างก็แวะไปคาเฟ่ได้นะครับคาเฟ่เปิดทุกวันยกเว้นมันจันทร์ยกเว้นมันจันทร์เปิดทุกวันอยู่น่าเงียบมากเลยทำไมที่นี่ฝนไม่ตกใช่ตอนนี้ยังไม่ตกไงเหมือนมันจะตกแล้วว่าฟุกว่าตอนเย็นน่าจะตกแล้วแน่เลยอ่ะเล่นสนุกเขาเรียกว่าสนุกไหมที่เล่นมันก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะพูเออคล้ายๆสนุกไหมสนุกนะแต่ว่าเล่นยากอยู่พูว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเคยจับแต่ว่าไม่เคยลองแทงหรือว่าแบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยรู้สึกมันยากอยู่ต้องใช้แบบความแม่นยำ
เออฝนไม่ตกหลายวันแล้วแต่ฟ้าครึ้มๆแต่ทรงนี้คือถ้ามันตกทีนี่คือแบบน่าจะตกหนักอยู่นะฮะเมนูน้ำเดือนที่แล้วอร่อยมากโอ้ขอบคุณมากครับเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเมนูสดชื่นเหมือนกันฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ก็กำลังน่าจะเร็วๆนี้แหละจะไปถ่ายรูปกันอยู่อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มขายแล้วครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับมาได้นะช่วงนี้ก็มีเมนูเค้กมีเมนูขนมมาได้แล้วเดี๋ยวไหนวันไหนว่างๆก็อาจจะแบบวันไหนแวะเข้าไปเข้าร้านอีกทีเดี๋ยวไว้จะมาบอกทุกคนนะครับร้านอยู่ตรงถนนพัฒนาการตัดใหม่ครับชื่อร้านคาเฟ่ว่า The Little White House นะครับผมผมไม่ได้เป็นสูงไม่ใช่ไม่ได้ได้ผมคุกกี้อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพอใส่น้ำมันใส่ครีมบำรุงที่มันเป็นน้ำมันก็ผมมันพี่ใช้พี่ลงครีมนวดอย่างเดียวผมก็ลงครีมนวดอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใส่น้ำมันตอนหลังครับเพราะกลัวมันจะมันไปผมเริ่มยาวแล้วอยากปิด AI หน้าเนียนมันไปตรงไหนใช่น้องที่เล่นซีรีส์ได้แดงไหมใช่ครับในเรื่องนี้เป็นพาร์ครับผมนครสวรรค์ฝนตกบรรยากาศแบบน่านอนมากฟังเพลงเสร็จนี้จะยิ่งหลับมีหมูกระทะด้วยนี่คือไวรัสเซเว่นครับกับเกลียดความสงสารนี่กำลังดูมอร์โรไลท์ยกพลีสโอ้จริงๆบทเหมือนยกนี่คือแบบชอบมากเลยนะเป็นบทอะไรที่ดีมากยากมากยากครั้งแบบแสดงแล้วก็ยากที่จะหาบทแบบนั้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำบทแนวนั้นเท่าไหร่เพราะมันคิดว่าน่าจะเสพยากมั้งคนดูอาจจะไม่ค่อยชอบดูแนวนั้นน่ะแต่จริงๆเราชอบบทแนวนั้นนะมันดีมากมันสอนดีอ่ะไม่ค่อยมีคนทำดราม่าแบบชีวิตเดี๋ยวนี้มีแต่ใสๆแต่เราชอบดราม่าแนวแบบดราม่าชีวิตดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยBig love from Japan. See you in Tokyo next month. Yes, I dry my hair blonde. ฟ้าครึ้มมาแล้วใช่ไหมดราม่าคอมเมดี้ได้หมดจริงคอมเมดี้ยากนะสำหรับฟุกคอมเมดี้แอบยากคอมเมดี้มันต้องใช้ energy เยอะWhat series are you watching recently? Recently I'm not watching any series but I thinkI just saw some series on TikTok or on somewhere, I can't remember. House of Dragon. Is it recommended? มีใครเคยดู House of Dragon ไหมครับมันสนุกไหมเห็นมีแต่คนบอกว่ามันดีเหมือน
Game of Thrones แล้วก็เห็นรีวิวดีนะแต่เราไม่เคยดูคิดว่าอยากจะไปดูอยู่ House of Dragon ไปญี่ปุ่นน่าจะไปเที่ยวที่อยู่ในโตเกียวเลยครับไม่น่าจะได้ไปเที่ยวไหนเดินช้อปปิ้งไปป๊อปมาร์ทอะไรเงี้ย House of Dragon Yeah, I love Game of Thrones as well. No, no, I've never watched House of Dragon before, but I just saw like the rating is okay, so I think it might be okay. Maybe. ไปรอบนี้ไปญี่ปุ่นน่าจะหลายวันอยู่นะฮะเกือบอาทิตย์ไปส่งตุ๊กตาแล้วเหรอมาให้พูดเฉยๆไงว่าไปก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้ซื้อไม่ไปซื้อนั้นอีกเรื่องต้องไปดูก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจI flew much love from the U.S. Thank you. Hello, Philippines. มีประเทศไหนที่อยากไปอีกอ่ะอยากไปทุกประเทศก็อยากไปหลายที่เลยนะถ้าอย่างที่เอเชียที่ยังไม่เคยไปและอยากไปนั่นก็จะเกาหลีก็มีแต่คนบอกว่าเกาหลีก็น่าเที่ยวถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่ก็ไปเกาหลีมาครั้งเดียวไปญี่ปุ่นประมาณ10ครั้งไปเกาหลีมาครั้งนึงพี่มอสพาไป Did you meet her recently? No, I haven't met him likeFor a very long time, but I just texted him like two or three days ago. He said that he would call me. Like he likes to talk about the event on the 27th, but he didn't call me at all. I don't know where did he go.He just disappeared. Korea, yeah. Oh, Taiwan, ก็อยากไปนะครับ Taiwan ก็น่าไปไปเห็นว่าไปเดินแบบกินไปกินอะไรเงี้ย Taiwan ขอกินThank you for the gifts. Malaysia? I don't know. I would love to go to Malaysia too. Have you come to Vietnam yet? Oh, I went to Vietnam like probably 5 or 6 years ago. Long times ago.จะทริปไต้หวันไต้หวันตัวถูกเหรออ๋อไต้หวันก็ไปไหว้พระได้ใช่ไหมเหมือนฮ่องกงอะไรเหมือนจีนอะไรอย่างเงี้ยcome to Russia Moscow Russia หมาหลงมาล่าฉงชิ่งคืออะไรอ่ะมาล่าเหรอเป็นร้านมาล่าหรือเป็นมาล่าเป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะหรือมาล่าชาบูเมียนมาแฟนค่ะหน้ามันบังอะไรนะมิงกะลาบามิงกะลาบลา
Hello from France. Hello. สงชิ่งที่เป็นเมืองใช่ไหมเขาบอกว่าดังเรื่องหม่าล่าสงชิ่งไม่เคยได้ยินอยู่กายกรรมเหมือนกายกรรมสงชิ่งอ่ะเราเคยได้ยินแล้วต้องลองไปจีนเมืองอื่นด้วยใช่เพราะเหมือนฟุกคือไปจีนจริงๆเหมือนไม่แน่ใจว่าครั้งแรกอะที่เคยไปจัดแฟนมีตที่จีนอะคือเมืองอะไรจำไม่ได้แต่เมืองนั้นก็สวยแล้วก็เคยไปกับมหาลัยรอบหนึ่งที่ไปแบบฟิลน่าจะไปเซินเจิ้นมั้งไม่ได้ไปฉงชิ่งแต่นั้นก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปทำงานแล้วก็รอบล่าสุดที่ไปเนี่ยแหละก็ไปหนานหนิงอะไรก็โอเคนะคุณหมิงไปธรรมชาติอะไรนะธรรมชาติเขาสวยมากจริงคุณหมิงก็ไปก็โอเคนะเราว่าแบบเฮ้ยมันดีและอาหารถูกด้วยติดมากทนไม่ไหวกันแล้วพรุ่งนี้น้องกลับมาแล้วนะครับก็มาเจอกับพีวได้บ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมส่วนพรุ่งนี้เนี่ยโบราณ1วันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งก็คือวันจันทร์หน้าเลยจันทร์อังคารพุธเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมยังเหรอฮะสี่อ่านก็น่าเที่ยวจริงๆครับจีนแผ่นดินใหญ่นี่คือแบบกว้างมากหลายมณฑลหลายเมืองมากน่าไปมากแต่ละที่ก็คือต้องดูว่าแบบที่ไหนอะไรสนุกมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ทริปหน้ามีอยู่มาใช่ไหมฮะอ๋อโบมาทริปหน้ามีอยู่ด้วยใช่ไหมครับโอเคมีอยู่มาวันไหนครับทริปหน้าใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวเจอกับพีอยู่ได้ส่วนโบก็อาทิตย์หน้าน้องตุ๊กตาตุ๊กตาฟุกอยู่ข้างหลังเห็นไหมทุกคนนี่คืองานจัดการครับไม่มีตรงเชิงตู้เชิงตู้เชิงตู้ครับใช่แพนชอบแพนบอกตุ๊กตาหมอนผ้าห่มใช่แพนบอกดีอ่ะนี่แพนมาเที่ยวเกาหลีไม่มียังไม่มีแพนครับแต่ว่าอยากไปอยู่กลับบ้านดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับเห็นเพื่อนไปเกาหลีไปถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าถ่ายรูปที่เกาหลีสวยไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งถ่ายรูปคาเฟ่อะไรอย่างงี้พี่มอสอะไปมอสไปบ่อยใช่จะมีโชว์ลงกับหรือเปล่าต้องรอดูครับผมสปอยไม่ได้ไม่ครับได้อยู่ครับรอดูฟุกในคอนเสิร์ตพี่บอยได้เลยครับใครมีบัตรเจอกันในวันคอนเสิร์ตพี่บอยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะน่าจะสนุกนะเพราะว่าแบบมีแต่เพื่อนๆคนรู้จักกันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นเปย์มาอะไรอย่างงี้พี่เอิร์ธพี่ซัมมี่มีใครอีกมีไพอาร์อีกใช่ไพอาร์ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเซนก็เคยเจออยู่ทำงานพี่ดิวพี่ดิวอีกพี่ดิวก็เปรียบเสมือนคุณครูท่านหนึ่งนะเคยสอนร้องเพลงสอนแบบละลายพฤติกรรมตอนเวิร์กช็อปได้แดงนะฮะพี่ดิวก็ไม่ได้เจอนานมากงานรวมคนงานรวมคน I love you from Mexico thank you love you too เดี๋ยวไว้พาเด็กๆมาแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักใช่ใช่เดี๋ยวนี้ทุกคนโตกันหมดแล้วเพราะว่าต้องพาน้องไปโตเบลเลอร์ต้องพาน้องไปทำหมันมาด้วยจริงเหรอใช่ครับจะทำมาพาใครไปมาสองตัวแหละจริงเหรอใช่ไปทำนอนสมเลยไหมอ่ะไม่ด้วยความที่มันเป็นแมวเด็กด้วยแหละมั้งครับมันจะมีความแบบฟื้นตัวไวมากอย่างตัวฮารีกลับมาคือไม่เจ็บเลยก็คือแบบปกติโอ้ตัวมันเลิกกันมากเลยตัวนี้ตัวโตขึ้นไวมากตัวนี้โตไวมากจริงแมวเด็กคือแบบตัวใหญ่จริงจำได้ว่าตอนแรกที่แบบได้เจอน้องครั้งแรกอะไรเนาะตัวเล็กมากตอนนี้คือแบบตัวโตแล้วว่าจะโตเท่าพี่2ตัวในบ้านแล้วอ่ะอ
ดูสนุกเลยเมื่อไรในติ๊กต็อกมันแลดูแบบมันมีอะไรดูมีอะไรให้อ่านมีอะไรให้อ่านเออใช่ใช่มีพ็อปมีนู่นมีนี่ของฟุกทำแมวเหมือนเราไม่ดูป่ะแมวส้มของฟุกไม่ค่อยดุนะจริงๆตั้งมาตอนแรกไม่ค่อยดุมีหัวมีหนวดด้วยค่อยดุตอนแรกเหมือนมาก็คือแบบโซนเฉยๆครับไม่ค่อยแบบขวนไม่ค่อยอะไรแต่บ้านเหลือโซนโซนเฉยๆอะไรแล้วถ้าจับตัวยากแต่พอทำหมันมาแล้วก็ไม่ค่อยนะเรียบร้อยขึ้นนอนเรียงกันเลยอ่ะบนคอนโดอ่ะเรียบร้อยขึ้นนอนเรียงกันเลยอ่ะไม่ไปไหนกันเลยอ่ะนอนเรียงกันเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะผ่านเด็กๆมาสนให้ทุกคนดูใช่มืดมากตอนนี้นี่มีแดดแล้ววันนี้ผมรับชมความสนพี่เล่นซีนี้ได้แดงมากเลยขอบคุณมากครับพี่แอบเผื่อล้มไว้ก่อนได้ครับยอมชอบรับเล็บบนตัวคนอันนี้ดีมันชอบรับเล็บกับที่ฝันเล็บไม่ค่อยรับเล็บกับอะไรที่มันแบบกับคนอะไรนี่อะไรอาจจะมีดื้อๆสนๆไปแบบโซฟาบ้างก็ต้องคอยไล่ตีใช่ในเมืองก็มืดตอนนี้ฟุกก็อยู่แถวแบบใกล้ๆในเมืองนี่แหละมืดมากเหมือนกันครับถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วครับรอเวลาเพราะว่าเรียนบ่ายสามช่างคอนเสิร์ตพี่บอยก็มีศิลปินหลายคนเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบรวมโปรเจกต์ที่พี่นิวเขาเคยทำอะไรอย่างนี้ก็มาเจอกันได้นะครับสำหรับคนที่มีบัตรเด็กๆมีไปคาบอะไรแปลกๆมายังไม่ค่อยครับถ้าในบ้านอยู่แต่ในบ้านจะไม่ค่อยเจออะไรที่มันคาบได้แต่ก็จะชอบนั่งดูจิ้งจุกที่อยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคาบก็จะมีแบบแอบไปคาบถุงเท้าไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็มีมาถึงทุกคนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ปล่อยๆนะสักสามนาทีได้ครับเดี๋ยวสัก55เดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะฮะไว้มาเจอกันรอบหน้าตั้งใจทำงานกันนะครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีทุกคนแล้วก็ขอให้โชคดีกันตอน4โมงโชคดีขอให้ทุกคนถูกหวยชีวิตจะพลิกหรือเปล่าเรามารอดูกันตอน4โมงใช่โชคดีเหมือนกันนะครับโชคดี4โมงจะได้มันรู้สาธุดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิฉันน่ะสิพออากาศแบบนี้แล้วก็คือแบบน่านอนมากทุกคนก็ตั้งใจทำงานสู้ๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้กินมาม่าหรือชาบูขอให้วันนี้ได้กินชาบูนะฮะใช่เรามาลุ้นกันใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยเออใช่ถูก2ตัวก็ดีใจแล้วอ่ะ2ตัว3ตัวบายบายเป็นภาษาเหนือหน่อยบายปากันนะครับผมเหมือนคุณลุงนี่ร้านอาหารเหนือหรือคุณลุงร้านเหนือก็รุ่นเหนือ See you next time soon think I will try to do live more on TikTok okay ถ่ายรูปยันนี้จะเป็นเจละเออดูนี่ใครจะเป็นเจ
ชั้นละสี่ชั้นละสี่ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย See you guys. Goodbye. See you later.